นี่ได้ยินว่าทายุยังไม่ถึง14ถึงจะฆ่าคนก็ไม่ต้องติดคุกงั้นเหรอจริงหรือเปล่าคนร้ายที่ลงมือฆ่าศพและทิ้งศพไว้ยอมมามอบตัวแล้วหลังก่อเหตุ8ชั่วโมงเพราะแบบนี้ไงล่ะฉันถึงได้เกลียดคนแบบพวกเธอเด็กแบบพวกเธอไม่เคยเปลี่ยนหรอกคนร้ายเป็นอาญากรเด็กกรณีนี้ทำได้แค่เข้าสถานที่นี้2ปีเด็กพวกนั้นก็เลยได้เรียนรู้กฎหมายก็ไม่เห็นมีอะไรพวกเขาได้รู้สิ่งนั้นเพราะว่าฉันเปลี่ยนพวกอาญากรเด็กเริ่มต้นการพิจารณาคดี